สวัสดีครับอยู่กับช่อง PM4 นะครับวันนี้เราอยู่กันในงาน Motor Expo นะครับปี2022นะครับเป็นครั้งที่39นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธ Ford นะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าปีนี้ Ford จัดรถรุ่นไหนมาให้ทุกท่านได้ชมกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับคันแรกนะครับบนเวทีเนี่ยจะเป็นรุ่น Next Gen Ranger Wildtrak นะครับผมนี่นะครับด้านหน้าของเขานะครับสวยงามมากนะครับมาพร้อมกับ Frimatic นะครับผมล้อแม็ก18นิ้วนะครับภายในนะครับตกแต่งเฉพาะของ Wildtrak นะครับสวยงามมากเลยนะครับด้านท้ายนะครับจะมีฝาท้ายพันแรงนะครับมีกล้องนะครับแล้วก็ไฟท้ายเฉพาะนะครับมีสปอร์ตบาร์ด้วยอีกคันนึงนะครับบนเวทีจะเป็นรุ่น Next Gen Everest Sport นะครับผมคันสีน้ำเงินนะครับมาพร้อมล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งจะเป็นดำนะครับผมด้านในเป็นเบาะหนังเฉพาะของสปอร์ตเช่นกันนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายแบบใหม่นะครับมีมาให้แล้วสำหรับเจ้า Next Gen Everest Sport นะครับผมนะครับฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้านะครับหรือจะเตะเปิดแบบแฮนด์ฟรีก็ได้นะครับผมนี่บอกด้านในพับเก็บได้นะครับเวลาปิดก็ปิดแบบไฟฟ้านะครับมาต่อที่ไฮไลท์ของเรานะครับคันนี้จะเป็น Next Gen Ranger Raptor นะครับผมกระจังหน้าโดดเด่นนะครับมาพร้อมกล้อง360องศานะครับไฟหน้าเมทริกนะครับผมโป่งข้างสวยๆนะครับฝากระโปรงเฉพาะ Raptor นะครับนี่นะครับกระจังหน้านะครับรวมพึ่งตัวอักษร FORD นะครับไฟหน้าซีแคลมแล้วก็เมทริก LED นะครับมาพร้อมคิวล้อนะครับ6นิ้วนะครับเฉพาะแรปเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างนะครับเฉพาะของแรปเตอร์เช่นกันภายในได้เป็นบอร์ดหนังอะคันทารานะครับผมเป็นสีแดงนะครับตัดกับสีดำนะครับเกียร์ไฟฟ้า e-shifter นะครับการเลือกโหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับด้านท้ายนะครับสติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์นะครับไฟท้ายเฉพาะนะครับท่อคู่ด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับแรปเตอร์นะครับผมคันในงานจะเป็นสีส้มนะครับโค้ดออเรนจ์นะครับต่อมาจะเป็นมัสแตงนะครับผมเครื่อง V8 5.0 ลิตรนะครับคันนี้เป็นคันสีเหลืองนะครับจอดเด่นๆเลยนะครับด้านหน้าสุดเลยนะครับมาต่อกันด้วย Everest นะครับคันนี้จะเป็น Everest Titanium Plus ใบเทอร์โบ 4x4 นะครับสังเกตจากไฟหน้าเมทริก LED นะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับรถสีส้มเซโดนาออเรนจ์นะครับตัวใหม่นี่นะครับไฟหน้าของเขานะครับเมทริก LED นะครับภายในนะครับเป็นสีดำทั้งหมดนะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับ e-shifter นะครับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ด้านท้ายนะครับจะเป็นไฟ LED แบบใหม่นะครับเตะเปิดได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีกล้องมาให้นะครับเป็นกล้อง360องศาเลยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับเป็น Next Gen Sport ตัวนี้มีชุดแต่ง ARB มานะครับจาก Ford นะครับทำร่วมกับ ARB เปลี่ยนทั้งช่วงล่างนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งต่างๆเนี่ยอย่างเช่นกันชนด้านหน้านะครับผมแหลกหลังคานะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยแรปสติกเกอร์นะครับเป็นลายพรางทหารด้วยสวยมากนะครับช่วงล่างก็เปลี่ยนเป็น Oman Emu นะครับทั้งชุดเลยนะครับผมนี่นะครับสติกเกอร์เป็นแบบสีด้านนะครับนำมาโชว์จะมีคิ้วล้อด้วยนะครับแบบนี้เลยด้านในนะครับเบาะหนังเฉพาะของตัวสปอร์ตนะครับนี่นะครับที่เบาะปั๊มคำว่าสปอร์ตไว้ด้วยนะครับด้านข้างของคันนี้ก็จะมาเป็นรุ่นเทรนนะครับ Everest Train นะครับคันนี้นะครับจะแรปสติกเกอร์เป็นสีขาวมุกนะครับด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นสีกราไฟต์นะครับมีข้อไฟหน้าคิ้วล้อนะครับนี่นะครับคิ้วล้อจะออกแบบคล้ายๆกับของ Raptor นะครับด้านบนก็จะมีแรปหลังคาเป็นสีดำเงานะครับนี่นะครับมีคิ้วกันสาดนะครับด้านหลังนะครับมีคิ้วล้อแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายนะครับแรปสติกเกอร์ของเขาเนี่ยเขาจะแรปเป็นสีขาวมุกนะครับแต่เป็นขาวมุกแบบด้านนะครับสวยหรูมากนะครับสีนี้ด้านในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์6สปีดนะครับสำหรับตัวเทรนนะครับคันต่อมานะครับจะเป็น Ford Next Gen Ranger Wildtrak นะครับคันนี้จะเป็นขับ2 10สปีดนะครับเป็นสีเทาดำนะครับผมนี่นะครับภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนัง Wildtrak นะครับ
เดินได้สีส้มนะครับสวยมากนะครับนี่ครับด้านข้างเขียนว่าไบเทอร์โบนะครับพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับด้านท้ายนะครับนี่ไฟเฉพาะ Y-Tech นะครับมีที่เหยียบกระบะท้ายด้วยนะครับคันต่อมานะครับจะเป็น Everest นะครับคันนี้เป็น Everest Titanium Plus ขับ2นะครับเป็นสีน้ำตาลแต่เบาะด้านในเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลพาลินนะครับนี่นะครับด้านในดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็มีพาโนรามิกมูนรูฟด้านบนด้วยนะครับนี่นะครับสีน้ำตาลตัวใหม่นะครับ Equinox Bond นะครับมาจากด้านท้ายกันบ้างนะครับกว้างนะครับสำหรับ Everest นะครับด้านหลังของ Everest คันเมื่อกี้ก็จะเป็นคันนี้นะครับเป็น Ford Next Gen Ranger Y-Tech นะครับคันสีดำด้านใน4ประตูนะครับจะกว้างมากนะครับจอ10นิ้วนะครับคันนี้เป็นตัว6สปีดนะครับนี่นะครับหน้าจอใหญ่มากนะครับกระบะไลเนอร์นะครับจากโรงงานแบบพิเศษนะครับด้านท้ายของเขาทั้ง2ด้านนี่สวยมากเลยนะครับคันต่อมาจะเป็น Next Gen Ranger XLT นะครับคันนี้เป็นคันสีน้ำเงินนะครับนี่นะครับ XLT Final C Cam นะครับกระจังหน้าโครเมียมด้านในจะได้เป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยนะครับเกรดพรีเมียมนะครับผมนี่ด้านท้ายนะผู้โดยสารตอนหลังมีแอร์แล้วนะครับกระบะกว้างนะครับตัว XLT นะครับมีกล้องถอยมาให้นะครับที่โลโก้ตัวนี้นะครับคันสุดท้ายที่จะพามาชมนะครับจะเป็น Ford Next Gen Ranger XL Plus นะครับคันนี้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำด้านนะครับจอนะครับจอใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นเกียร์เมนวลนะครับ Open Cab ก็จะเปิดได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านในของ XL Plus นะครับด้านท้ายก็จะมีที่เหยียบกระบะท้ายด้วยนะครับราคาพิเศษเฉพาะในงาน 599,000 บาทนะครับนี่ด้านท้ายจะนำมาโชว์พร้อมกับผลไม้เป็นผลไม้สดจริงๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถ Ford ที่เราพามาชมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมมฟอร์ดให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ